ลา14:14แน่นอนว่าเรื่องที่สังคมยังให้ความสนใจก็คือเหตุที่มีคนร้ายยิงปืนภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อวานนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าในหลายๆด้านค่ะขณะที่นายกเองก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับทางเอกอัครราชทูตทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีคุยกับทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งสถานทูตจีนก็มีการออกแถลงการเร่งจัดการเหตุยิงแล้วก็บอกว่านายกเองก็ได้ประสานแสดงความเสียใจยืนยันเร่งสอบสวนจัดการคดีนี้โดยเร็วตำรวจแจ้ง5ข้อหากับเด็กที่ก่อเหตุในสยามพารากอนเตรียมที่จะสอบสวนกันต่อว่าพ่อแม่เนี่ยไปเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนค่ะคือสุโขทัยเนี่ยช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรียกว่าน้ำท่วมน่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีแม่น้ำยมที่ไหลผ่านและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่เนี่ยน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนจนได้รับผลกระทบแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะติดตามกันว่าล่าสุดสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าสุโขทัยนี่เป็นจังหวัดที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงกว่าที่อื่นมากๆนะคะแจ้งท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะถ้าอยากจะพูดคุยกันนะคะดูติดตามการไลฟ์สดก็เรียนเชิญได้ที่เพจ Radio Thailand Live นะคะก็ขอเชิญได้นะคะทั้งติดตามชมสดแล้วก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับคุณพลเชื้อทหารหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพลคะครับครับสวัสดีครับผมสถานการณ์ล่าสุดที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายภาพรวมก่อนคือตอนนี้ฮะค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือภาวะปกติเข้าภาวะปกติแล้วเนี่ย5คือ35ตำบล223หมู่บ้านแล้วก็ทีนี้ส่วนที่2ก็คือต้องมีการเฝ้าระวังเฝ้าระวังนี่ก็จะมี4อำเภอเนี่ยเฝ้าระวังนี่ก็4อำเภอ10ตำบล20หมู่บ้านนี่ก็จะเป็นเรื่องของของอำเภอศรีสำโรงที่ผนังกั้นน้ำของใต้สะพานทางข้ามวัดวังใหญ่อ่ะมันรั่วมันพังไงครับผมงั้นมันก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังกันพิเศษค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือของอำเภอเมืองสุโขทัยก็เฝ้าระวังกันอยู่ครับผมเฝ้าระวังค่ะอาเชิญต่อค่ะแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่างยิ่งเลยก็คือที่โรงพยาบาลสุโขทัยก็คือก็เฝ้าระวังกันก็แก้ไขกันโดยเปิดทางน้ำใช้เครื่องสูบน้ำแบบผลักดันน้ำให้ไหลไปสู่คลองธรรมชาติให้เร็วที่สุดนะครับผมตรงนี้ครับผมค่ะถ้าเทียบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี่สถานการณ์ถือว่าเป็นยังไงคะถือว่าค่อนข้างจะเข้าปกติแบบเกือบที่สุดแล้วครับผมตอนนี้อำเภอรอบนอกและก็หมู่บ้านรอบนอกเนี่ยก็คือค่อนข้างจะปกติหมดแล้วคือหมายถึงว่าแห้งก็เหลือแต่น้ำแช่ขังบางที่เป็นแอ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นเยอะเลยครับผมดีขึ้นกว่าครึ่งนึงเลยครับผมดีขึ้นเยอะเลยครับผมค่ะค่ ะมีจุดไหนอีกคะที่ตอนนี้อยากจะพูดถึงทีนี้ที่จะพูดถึงก็ไม่มีครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยมันทั่วมันวิกฤตไปแล้วแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชลประทานนี่เขาพยายามบริหารจัดการน้ำแบบสุดๆกันไปเลยแล้วก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้ครับผมน้ำก็ไม่คาดว่าจะไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เข้าเมืองครับผมครับครับครับผมค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็คือดีขึ้นแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในจุดที่บอกอยู่ใช่ไหมคะครับครับผมแล้วมีจุดไหนที่ค่อนข้างที่จะยังท่วมหนักอยู่ไหมคะตอนนี้ที่ท่วมหนักเลยตอนนี้มันจะเป็นพวกน้ำแช่ขังมากกว่าครับน้ำแช่ครับทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปากแควก็เริ่มเบาแล้วแล้วก็ยางซ้ายก็
็มีบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ครับที่ต่อไปที่จะไปก็คืออำเภอกงไกรลาดนะครับผมจะไปต่อที่กงไกรลาดเหรอคะครับครับผมที่กงไกรลาดนี่ก็คือกงไกรลาดนี่จะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นแหล่งรับน้ำของจังหวัดสุโขทัยครับผมตรงนี้ก็น้ำก็จะไปแต่ทางโน้นเขาก็เตรียมทุกภาคส่วนเตรียมรับมือไว้หมดแล้วครับผมแต่ว่าคาดว่าจะไม่ท่วมครับผมเพราะว่าน้ำได้ลดระดับลงเยอะแล้วครับผมน้ำเหนือเราก็ไม่มีครับผมแล้วก่อนหน้านี้ที่ท่วมหนักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรคะน้ำยมฝนตกหรือยังไงคือณที่น้ำท่วมหนักๆเลยเนี่ยหนึ่งมันก็จะมีน้ำฝนในพื้นที่สองแล้วก็น้ำมาจากทางเหนือทางแพร่ไหลตามน้ำยมแล้วก็สามอ่างเก็บน้ำต่างๆทางฝั่งตะวันตกนี่ก็ที่น้ำทุกส่วนจะไหลลงน้ำยมหมดทีนี้มันน้ำยมมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมแล้วฝนตกสะสมด้วยครับผมที่ฝนก็ตกสองช่วงที่แรกก็ตั้งแต่วันที่17ถึง20ช่วงหนึ่งแล้วก็วันที่26ถึงวันที่1ช่วงหนึ่งครับผมมันก็เกิดฝนสะสมในพื้นที่เยอะแล้วก็ดินก็ชุ่มฉ่ำน้ำทีนี้พอฝนตกมาอีกรอบนึงมันก็จะไม่ค่อยเก็บน้ำก็จะไหลไปตามธรรมชาติของเขาครับผมมีการคาดการสถานการณ์ต่อจากนี้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนคาดการต่อจากนี้คือที่ฟังของอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็แจ้งเตือนนี่ก็จะมี 40-60% แต่ว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ 40% นี่ก็ค่อนข้างจะไม่ตกครับผมครับครับคือสถานการณ์ถ้าพูดโดยรวมนี่ก็ที่คลายเกือบหมดแล้วเหลือตรงนั้นตรงจุดเดียวเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันใหญ่เนี่ยก็ต้องรอน้ำยมลดนิดนึงเพราะว่าถึงจะเข้าดำเนินการช่วยหรือว่าซ่อมแซมได้เพราะน้ำมันแรงครับผมติดน้ำด้วยอ๋อค่ะพื้นที่ทางการเกษตรล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณพลพื้นที่ทางการเกษตรนี่ก็คาดว่าจะเสียหายเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือโชคดีของพี่น้องชาวเกษตรกรก็ส่วนใหญ่บางส่วนก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วครับผมค่ะตอนนี้มีการค่ะเชิญค่ะเชิญครับก็จะมีอาจจะมีบางส่วนที่ว่ายังไม่เก็บเกี่ยวแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะเร่งเก็บเกี่ยวที่ทำได้ก็ทำไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วที่ผ่านมาตอนนี้เรามีการช่วยผู้ประสบภัยยังไงบ้างคะตอนนี้ที่ช่วยผู้ประสบภัยนี่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็จะมีการแจกพวกเครื่องดำรงชีพเช่นถุงยางชีพน้ำดื่มตอนนี้ก็ของภาคเอกชนภาคราชการและก็ทางมูลนิธิองค์กรการกุศลรวมถึงมูลนิธิรามคำแหงข้อเนี่ยก็เข้ามาผมว่าค่อนข้างจะทั่วถึงหมดนะครับผมเป็นเรื่องของเฉพาะหน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของระยะยาวทีนี้ระยะยาวเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพราะบางอย่างเนี่ยพังได้รับความเสียหายค่อนข้างจะมีมูลค่าอยู่ครับผมค่ะค่ะต่อไปนี้แล้วจากนี้เนี่ยจะมีการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดก็สั่งการให้สำรวจแล้วก็ทำแนวป้องกันไม่ว่าทั้งทางชั่วคราวและก็ถาวรครับผมในส่วนที่ทำได้เพราะว่าถ้าถาวรนี่ก็จะใช้งบประมาณสูงมากแล้วก็ทีนี้ก็จะค่อนข้างจะนานเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าหน่อยก็เอาเท่าที่ทำได้ที่พอจะเป็นไปได้ก่อนเพื่อบรรเทาเฉพาะหน้าไปเพื่อป้องกันเฉพาะหน้าไปงั้นนะครับผมค่ะค่ะมีตรงไหนที่อยากจะฝากเตือนพี่น้องที่จังหวัดสุโขทัยกันอีกบ้างไหมคะคือผมขออนุญาตฝากเตือนอย่างเดียวคือขอให้ช่วยกันติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศจากส่วนราชการให้ใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าเราได้เตรียมตัวทันเพราะว่าภัยธรรมชาติเราห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันหรือว่าบรรเทาก็พอเป็นสิ่งที่เราทำได้ครับเทียบกับปีก่อนเป็นยังไงคะฝนตกนี่สำหรับเดือนกันยายนถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ย2เท่าครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ200กว่ามิลฝนตกสะสมในพื้นที่ครับของเดือนกันยายนแต่ปีนี้400กว่ามิลซึ่ง
ป็นตกสะสมที่ค่อนข้างจะเยอะครับผมฝนมามันคล้ายๆมาลักษณะว่ามาพวดเดียวปุ้มอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะแล้วเป็นจังหวัดโดยรู้จังหวัดแถบๆใกล้ๆกันนะคะเขาเป็นยังไงกันบ้างอ๋อจังหวัดตอนนี้น้ำก็กำลังจะไหลไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมจะไหลไปที่ครับจังหวัดพิษณุโลกแต่จังหวัดพิษณุโลกก็ยังน้ำยังไม่เป็นวิกฤตก็ยังพอรับได้ครับผมโอเคค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรเชิญได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับคือขอให้ทางประชาชนตามที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้ติดตามข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิดครับผมค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากคุณพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยนะคะก็สถานการณ์ดีขึ้นก็มีจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองที่ผนังรั่วนะคะยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเรารอติดตามสถานการณ์กันเพิ่มเติมค่ะไปดูเพิ่มเติมนะคะเรื่องเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงเมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทางตำรวจที่มีการแจ้งข้อหากับเด็กที่ก่อเหตุที่สยามพารากอนนะคะก็คือพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ค่ะบอกว่าตอนนี้มีการดำเนินคดีกับเด็กคนนี้ทั้งหมด5ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ข้อหาอื่นๆนะคะยังอยู่ในระหว่างพิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมไปถึงสอบสวนผู้ปกครองว่าจะมีการเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยหรือเปล่าส่วนขณะนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันก็จะต้องมีการเชิญแพทย์นักจิตวิทยาอัยการมาร่วมประเมินสภาพจิตใจและอารมณ์ของเด็กเพราะว่าจากการพูดคุยเมื่อวานค่ะเด็กยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมให้การจากนั้นจะควบคุมตัวเด็กส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางไปทำการไต่สวนก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลฝากขังต่อไปนะคะส่วนการค้นบ้านของผู้ก่อเหตุในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลัก2แล้วก็พบเครื่องกระสุนปืนมีเป้ายิงปืนอยู่ด้วยนั้นอันนี้จะแยกดำเนินคดีเป็นอีก1คดีไปขณะที่นายสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินคดีกับเด็กคนนี้ที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในห้างสยามพารากอนที่ล่าสุดนั้นในการจับกลุ่มของเยาวชนนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการตรวจสอบการจับกลุ่มตามกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนส่งให้ศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ศาลตรวจสอบการจับก่อนว่าการจับกุมเด็กหรือเยาวชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเยาวชนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือเปล่าโดยศาลจะรอดูรายงานการจับกุมจากพนักงานสอบสวนที่นำส่งมาให้ศาลพิจารณาว่าพฤติการของเยาวชนรายนี้เป็นอย่างไรค่ะอย่างเช่นกรณีนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าเด็กก่อเหตุยิงไปกี่คนสภาพจิตใจเป็นยังไงการรักษาพยาบาลทางจิตการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างไรซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้องใส่ในรายงานให้ศาลพิจารณาและในการตรวจสอบการจับกุมพนักงานสอบสวนจะต้องเดินทางมาที่ศาลเยาวชนด้วยซึ่งศาลอาจทำการไต่สวนพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมถึงข้อมูลต่างๆที่พนักงานสอบสวนได้ระบุเอาไว้ในรายการจับกุมจากนั้นศาลจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนจะใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวหรือควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่ก่อเหตุเอาไว้หรือไม่นะคะทีนี้กรณีของเด็กที่มีเรื่องอาการป่วยทางจิตคือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่สามารถดูแลเด็กได้ก็จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลและอาจวางมาตรการต่างๆที่กำหนดเอาไว้แต่หากว่าพ่อแม่เนี่ยดูแลเด็กไม่ได้นะคะอาจจะให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กดูแลแทนหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ศาลเห็นสมควรอย่างเช่นสถานดูแลทางจิตเวชแต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็กด้วยนะคะว่ารุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องใช้มาตรการใดมาควบคุมเด็กเหล่านี้
ในส่วนพ่อแม่ค่ะตามกฎหมายนะคะหากเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดด้วยค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เว้นแต่ว่าพ่อแม่จะพิสูจน์ข้อยกเว้นตามกฎหมายได้ว่าตนเองไม่ได้มีส่วนผิดโฆษกศาลยุติธรรมยังบอกด้วยค่ะว่ากฎหมายให้ดูพฤติการของแต่ละเรื่องไปนะคะเช่นว่าใน1คดีมีเด็กทำผิดกฎหมาย10คนศาลอาจจะใช้มาตรการที่ต่างกันไปของทั้ง10คนอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการและความจำเป็นของเด็กแต่ละคนค่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นความคืบหน้ามีในส่วนของทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมกันในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ไปดูที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก่อนนะคะนายกก็บอกว่าทางนายหันจื้อเจียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้แสดงความขอบคุณต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์นี้นะคะสถานทูตจีนก็ขอให้มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและไม่ให้กระทบการท่องเที่ยวนับจากนี้รัฐบาลไทยจะดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะตอนนี้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขและตำรวจหาสาเหตุและมาตรการป้องกันขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายคำพันธ์อั่นลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวที่บาดเจ็บด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรักษาตัวขณะเดียวกันมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีก็ได้ขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แจ้งกับทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนั้นเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะนอกจากนี้นายกเองก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะคะพูดถึงผู้ที่หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นลูกจ้างร้านขายของเล่นนะคะลูกจ้างคนนี้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงเมื่อคืนปรากฏว่านายจ้างเนี่ยมีการเดินทางไปยังสน.ปทุมวันเมื่อวานได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตแล้วนายจ้างก็บอกว่าจะจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ของพนักงานผู้เสียชีวิตเดือนละ 10,000 บาทต่อไปนะคะตามที่พนักงานได้กระทำมาด้วยค่ะคือล่าสุดนะคะบริษัทTech Toys ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Care Bears ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวก็มีการโพสต์ Facebook ในหน้าเพจ techtoys.th นะคะแสดงความเสียใจก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของหนึ่งในสมาชิกของเราที่เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมไปถึงขอส่งกำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและขอขอบคุณกำลังใจที่มอบให้แก่พวกเราในเหตุการณ์ครั้งนี้เราหวังว่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสูญเสียแก่ใครอีกในอนาคตนี่ก็คือแถลงการออกมาจากนายจ้างนะคะที่ก็เสียใจอะค่ะกับการที่ลูกจ้างซึ่งไม่รู้อีโหน่อีเหน่เนี่ยต้องมาจากไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าค่ะยังมีความคืบหน้าเรื่องนี้ในอีกหลากหลายมุมมองพร้อมกันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยสักครู่กลับมาค่ะขอเชิญร่วมงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่35เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อประเทศชาติในสาขาต่างๆทั่วประเทศพร้อมเลือกซื้อหัตถกรรมในราคาย่อมเยาจากทุกภาควันที่18ตุลาคมนี้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วยฟังนะจิต
รัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะพบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจสังคมลูกหลานและญาติพี่น้องมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นด้วยความรักความเข้าใจดูแลเอาใจใส่พูดคุยให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเพื่อที่ต่างคนต่างวัยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละค่ะกลับมาสมรภูมิข่าวกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมนะคะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวด้วยนะคะก่อนที่จะได้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรามาที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ก็ให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายที่เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วนะคะการช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปี2559นั้นนะคะกรณีเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ชีวิต 100,000 บาทค่าจัดการศพ 20,000 บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาทแล้วยังมีค่าเสียหายอื่นอีก 40,000 บาทเนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีอุกอาจกันสะเทือนขวัญค่ะสามารถจ่ายสูงสุดตามกฎหมายรวม 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บนะคะมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไม่เกิน 20,000 บาทค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกิน1ปีในกรุงเทพวันละ353บาทแล้วก็มีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นอีกไม่เกิน 50,000 บาทค่ะการจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ย้ำว่าขอสื่อมวลชนระวังในการเสนอข่าวโดยเฉพาะการไม่เผยแพร่ภาพบัตรประชาชนหรือรูปภาพของเยาวชนที่เป็นคนก่อเหตุเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและข้อมูลส่วนบุคคลเพราะผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนขณะที่วันนี้นะคะคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่า Situation Command Center เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในจำนวนผู้ถูกยิงเนี่ยก็มีชาวต่างประเทศทั้งชาวจีนชาวเมียนมาและชาวลาวรวมทั้งประสานงานในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไงก็ตามรัฐบาลไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศก็มีการร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆถึงมาตรการในการเยียวยาการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อป้องกันการก่อเหตุลักษณะแบบนี้ซ้ำนะคะรวมถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยขณะเดียวกันค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นสามารถระงับได้อย่างรวดเร็วเกิดจากการที่ภาคเอกชนเคยซักซ้อมการระงับเหตุกับทางตำรวจไว้ก่อนแล้วทำให้บุคลากรรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการหารือพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนต่อไปเพราะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองและมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากทางออนไลน์ซึ่งกฎหมายปัจจุบันนั้นอาจจะยังครอบคลุมได้ไม่มากพอตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดต่อไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วทางครอบครัวเองก็แจ้งว่าขอมุ่งมั่น
ขอมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเยียวยาที่จะเกิดขึ้นขณะนี้ก่อนในด้านความรู้สึกก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสั่นสะเทือนต่อความมั่นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ก่อนที่เราจะไปที่การท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะในหลากหลายประเด็นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันในช่วงนี้ก่อนค่ะคือผมขอว่าเราจะไม่พูดถึงตัวคนร้ายนะครับเพราะหนึ่งคือเขาเป็นเด็กครับสามคือถ้าสองก็คือถ้าเราไปให้ความสำคัญกับคนร้ายมากผมกลัวที่สุดคือจากที่เราไปอบรมจากของ FBI มาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างฮีโร่แล้วก็ทำให้เกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบเราดูว่าเหตุการณ์เราสอนอะไรอันเนี้ยโชคดีที่สุดก็คือว่าเราได้ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีชีวิตโอกาสที่เราจะได้ผู้ก่อเหตุแบบมีชีวิตน้อยมากเราไม่ได้ศึกษาว่าระหว่างที่เขาทำเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดเหตุอย่างเงี้ยเยอะมากก่อเหตุเนี่ยถูกวิสามันหมดเลยขาดการศึกษาว่าแผลพฤติกรรมหรือเนี่ยความคิดของเขาขนาดนั้นเกิดอะไรอันนี้เราได้ก็ดูนะครับอันเนี้ยเบื้องต้นเท่าที่เราดูเนี่ยเขาลักษณะของจิตเวชคือมีเสียงแว่วเข้ามาเหมือนเขามีตัวของเขาอีกคนนึงอ่ะคนของตัวเขาเองอีกคนนึงคอยสั่งว่าให้ยิงคนนี้แล้วที่โชคดีของเหตุการณ์ที่ไม่ได้สูญเสียเยอะคือห้างเนี่ยบริหารจัดการไว้ดีซึ่งเราทำโครงการของสำนักงานแห่งชาติเนี่ยเราทำโครงการเรื่อง Active Shooter เนี่ยหรือวิ่งซ่อนสู้เนี่ยเราเนี่ยสอนในโรงเรียน4ล้อนี่กว่าโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติก็เอาคลิปวิดีโอซึ่งทำเราส่งไปให้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแล้วเมื่อวานเราจะเห็นว่าคนเนี่ยพอปุ้งเนี่ยหลายคนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติแม้แต่ห้างเองเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอนวิธีการอพยพอีแวคคนออกตอนต่างๆที่จะเห็นในคลิปที่ร้านเขาปิดประตูคนออกรปภ.มาเป็นคนชี้ทางซึ่งจุดเนี้ยการก่อเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ active shooter เนี่ยจะเกิดใน soft target คือเป้าหมายอ่อนแอครับพี่ที่อ่อนแอที่สุดคือโรงเรียน2คือห้างสรรพสินค้าพื้นที่เปิดต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วเราจะส่งคลิปเนี่ยให้กับเพื่อประชาสัมพันธ์มันเป็นภัยใกล้ตัวถ้าเกิดเหตุแล้วอันนี้อย่าเราอย่าเพิ่งไปพูดว่าเราจะป้องกันเรื่องอาวุธปืนยังไงอันนั้นเป็นมาตรการอยู่แล้วที่เราทำแต่ถ้ามันเกิดเหตุในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย1คือการองค์ความรู้2ยุทธวิธีเนี่ยตำรวจเราสอนหมดแล้วครับที่จะเห็นเลย SOP คือการเข้าระงับเหตุเข้าพื้นที่เกิดเหตุมีชุด cover การเคลียร์พื้นที่มุ่งตรงไปสู่คนร้ายเหตุอย่างนี้ต้องเข้าสู่คนร้ายแต่การฝึกตำรวจเนี่ยเวลามีเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงแล้วเนี่ยกว่าจะโทรไปเนี่ยทุกวินาทีคือชีวิตพี่โทรเข้าไป191กว่าตำรวจเราจะไป5 นาทีเนี่ยเขายิงคนได้กี่คนแล้วผมถึงบอกว่าวิ่งซ่อนสู้ต้องไปก่อนนะเหตุการณ์ยิงท่านไม่ต้องถ่ายคลิปครับท่านออกไปเลยเพราะพยานตรายกำลังจะถึงตัวท่านการลดการสูญเสียที่สุดมาตรการในการที่เราจะคอนโทรลเรื่องอาวุธปืนยังไงเราเนี่ยมาตรการตัวนี้สถิติเนี่ยทางพทของสำนักงานแห่งชาติเนี่ยได้ทำสถิติมาว่าที่เกิดเหตุในล่วงหลังเนี่ยสถิติกราฟเนี่ยมันขึ้นมันเป็นอาวุธปืนที่เป็นปืนแบงก์กันทั้งนั้นปืนแบงก์กันเนี่ยขอให้ประกาศเป็นนี่ได้ไหมเป็นเหมือนอาวุธปืนเลยครับเพราะพวกนี้เอามาดัดแปลงมันก็คือปืนที่สามารถทำลายชีวิตคนได้ในทางนี้เราประสาน3หน่วยไว้แล้วครับขั้นตอนการที่จะประกาศใช้ไปว่าตัวนี้จะกลายเป็นอาวุธปืนเพราะมันไม่มีกฎหมายควบคุมตัวนี้ครับพี่ครับปืนอยู่ในท้องตลาดเนี่ยหมื่นกว่ากระบอกนะเราต้องไล่ตามตอนนี้เราวางเรื่องตัวนี้ไว้แล้วครับตัวนี้มันอันตรายครับพี่แล้วก็กฎหมายต้องควบคุมแล้วครับพี่ครับเมื่อวานสั่งการให้ทำเอาสถิติเอารวมแล้วก็ทำเรื่องเลยเมื่อวานสั่งการไปแล้วครับคือห้างเนี่ยเขาจะมีตัวเกตเวย์เป็นช่องที่ผ่านการตรวจอาวุธแต่ปืนโครงสร้างบางมันทำด้วยพลาสติกครับพี่แต่พอเราไปดัดแปลงมันจะเป็นแค่ท่อเหล็กบางอย่างเนี่ยมันก็ตรวจไม่พบนะครับพี่แล้วที่เมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงรัชเชาเวอร์เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนฝนตกก็เข้าไปอยู่ในห้างโอกาสที่สกรีนทุกคนมันยากมันเลยเป็นช่องโอกาสแล้วเด็กเนี่ยสะพายเป้เข้าไปใส่ของไปในเป้มันไม่มีเหตุอันชวนสงสัยเลยถ้าพูดถึงแล้วคนเยอะเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างครับโครงสร้างของปืนมันไม่ใช่เหล็ก
แบบปืนจริงซึ่งตัวตรวจหาวัตถุมันจะตรวจพบได้ทุกเครื่องมันเสพจากสื่อเนี่ยผมถึงเมื่อวานผมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ผ่านทางโฆษกว่าขอเถอะครับการสร้างให้พวกนี้เขาเป็นฮีโร่คือการถ่ายภาพของเขาออกสื่อมวลชนเสนอภาพเนี่ยต้องหยุดนะครับเพราะมันก็จะมีคนที่เสพอย่างนี้แล้วเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบเกิดขึ้นผมพูดเรื่องนี้มา 3-4 ปีแล้วช่วงหลังเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากๆที่ไม่นำเสนอในจุดนี้เพราะน้องๆสื่อมวลชนก็รู้แล้วว่ามันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็บอกเดี๋ยวจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็มีจริงๆเขาก็เลยรู้แล้วว่าการเสนอข่าวอย่างนี้ก็จะไม่เสนอเราไปใช้ในประเด็นอื่นดีกว่าครับพี่อยากจะสร้างตัวคนผู้ก่อเป็นฮีโร่วุฒิภาวะของเขาในลักษณะของความจิตเวทของเขาก็มีที่เขาจะเก็บซึมซับในลักษณะอย่างนี้ต่อไปคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่ยิงตัวตายแล้วครับพี่ออกมาอย่างนี้คนรู้จักหมดไม่เอาละครับการเสนอข่าวก็ต้องขอในเรื่องนี้ไว้เลยครับผมเรามาดูวิธีการที่เราจะป้องกันดีกว่าการให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่ซอฟต์ทาร์เก็ตพื้นที่อ่อนแอเนี่ยครับเพราะส่วนใหญ่เราสังเกตจากแผนพฤติกรรมคนหลายพวกนี้จะเข้าพื้นที่อ่อนแอทั้งนั้นคือเขาเบอร์ผมต้องการลดอารมณ์ของเขาครับพี่ครับเราเข้าใจเขาเราจะไม่ไปกดดันเขาเพราะยิ่งกดดันเขามันจะทำให้เขาเบอร์หรือเรายังไม่รู้เลยว่าเราเสพยามาไหมหรืออะไรเงี้ยผมต้องการให้เขาคำดาวลงที่เราไปคุยไม่ได้ไปกดดันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเด็กมันมีวิธีการเราต้องรอพนักงานสอบสวนมาปั๊บแล้วนำตัวไปห้องที่เป็นห้องสอบสวนเด็กด้วยครับจะต้องมีสหวิชาชีพมามีอัยการมีคุณหมอมาร่วมสอบเด็กครับเขาอายุยังไม่เกิน15เขาอายุ14เองครับมันจะมีขั้นตอนของการสอบคำเด็กครับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กครับที่ไปเขาบอกนี่ยังมองผมอยู่เลยยังเขายังเฝ้ามองอยู่เลยนี่มันเป็นลักษณะของจิตเวชหลอนจริงครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางแพทย์ทีมแพทย์สอบสวนก็จะสอบสวนมันจะอยู่ในสำนวนครับพี่อันนี้จะเป็นฐานข้อมูลแล้วมันจะเป็นแผนพฤติกรรมคนร้ายที่เราจะต้องเฝ้าระวังคนกลุ่มนี้แล้วเราจะต้องเข้าไปถึงในกลุ่มของคนที่เข้าไปเล่นในเรื่องโซเชียลแล้วมีลักษณะของความก้าวร้าวโทรความก้าวร้าวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังครับเราจะปล่อยให้เกิดเหตุอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเฝ้าระวังและทำงานเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบดูซิว่าพ่อแม่เขาดูแลลูกไหมอันเนี้ยเราจะต้องทำครับตำรวจทำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องคุยกันหลักจากหลายหน่วยงานต้องช่วยกันการสอบปากคำและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราทำตามขั้นตอนของการของกฎหมายที่ทำเกี่ยวกับเด็กนะครับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กมันมีขั้นตอนการปฏิบัตินะครับเราต้องทำอันนี้สู่กระบวนการส่งอัยการส่งศาลกันนั้นเป็นกระบวนการของการยุติธรรมมันมีขั้นตอนของการขอกับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กอยู่แล้วครับนะแต่มันก็มีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบเขาครับการคุมประพฤติเขาการมันจะมีขั้นตอนข้างหลังและอันนี้เป็นกว่าอำนาจของทางศาลที่จะสั่งครับมันมีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลเขาอยู่คุมประพฤติเขาอยู่ครับยังในกฎหมายมันยังไม่ระบุไว้ครับแต่เราต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยดูที่ผู้ปกครองเขาด้วยครับคือในส่วนคดีก็ว่าไปก็ผมถึงบอกว่า1การตามเอาสอบปากคำแล้วดูซิว่าเขาได้อาวุธปืนเนี่ยมาโดยวิธีไหนหรือถ้าซื้อทางเราก็บล็อกเรื่องทางออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องออนไลน์เราก็ต้องทำเมื่อวานผมก็สั่งสอทอให้ตั้งเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยคือเราทำเรื่องของการระดมกวาดล้างอาวุธปืนนะเมื่อปลายปีไม่ใช่ปลายปีครับเมื่อประมาณสักเดือนเราก็เพิ่งทำนะ 2,000 กว่าคดีนะที่เราจับเราทำคดีได้ 2,000 กว่าคดีปืนจับได้900กว่ากระบอกงั้นออนกราวที่เราเดินเอาเข้าตรวจค้นตามบ้านเขาตามผู้มีอิทธิพลกลุ่มมึกเป้าระวังมันกลับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งผมก็เลยสั่งไปที่สอทอว่าสถิติมันเห็นชัดแล้วแล้วโอกาสที่จะซื้อปืนมาจากเว็บไซต์เนี่ยเยอะมากงั้นให้ตั้งเอาตรงนี้โดยเฉพาะเลยเว็บไหนที่ไปเอาให้อยู่บล็อกให้ได้แล้วดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ทำปราบปรามในเว็บพวกนี้โดยเฉพาะเลยให้ตั้งเป็นทีมทำตรงนี้โดยเฉพาะเพราะปืนที่ก่อเหตุมันมาจากเว็บทั้งนั้นครับนะครับเราเอาที่ต้นเหตุของมันเลยดีกว่าแล้วปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราทำถึงว่าเราสอบสุขภาพจิตหมดต่อไปเนี่ยเราไม่มีนะครับใบป.4 ที่ตลอดชีวิตครับท่านอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตสัก3ปี5ปีเพื่อมาเพราะพี่ตอนนี้ผมสุขภาพจิตดีซื้อปืนไว้ในครอบครองมี
แต่วันข้างหน้าเกิดผมสุขภาพจิตผมเสียผมเป็นพวกซึมเศร้าเป็นเกิดขึ้นมาแล้วผมเป็นไอ้พวกคลั่งจะทำยังไงแล้วหลังๆเนี่ยคนเนี่ยถูกบีบคั้นทางสังคมหรือการเป็นโรคจิตเวชเนี่ยมันเกิดขึ้นมากพี่สรยุทธจะเห็นเลยครับแล้วเราจะคอนโทรลปืนที่อยู่กับเขายังไงนี่คือสิ่งที่เราได้คุยกันถึงขนาดนี้แล้วก็คนถ้าไปผ่านการตรวจสุขภาพจิตหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวเราถอนใบอนุญาตเลยครับให้กรมการปกครองถอนใบอนุญาตเลยมันต้องควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยตอนนี้ตำรวจทำอะไรยากมากๆนะครับเราต้องอยู่ภายใต้บอดี้การตรวจสอบทั้งฝ่ายตำรวจเองแล้วก็ผู้ที่คอยสอบเราแล้วขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมผมทำตามกระแสโซเชียลไม่ได้ครับเพราะคนที่ขึ้นศาลคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เขียนคีย์บอร์ดครับพี่ครับใช่ครับถ้าเขาต่อสู้ถ้าเมื่อวานเขาต่อสู้มันก็เป็นความชอบธรรมที่เราจะต้องดำเนินการท่านชาติเกี่ยวกับแต่นี้เขาไม่ได้ต่อสู้ครับพี่ครับเราทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนผมต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติครับเราประสานไม่ใช่ท้องที่ของปทุมวันสารการปฏิบัติของสำราญราษฎร์นรดมมานี่คือการวางแผนในการ management บริหารจัดการเหตุวิกฤตครับซึ่งต้องขอชมเชยชุดปฏิบัติแล้วก็ชุดของนครบาลที่เตรียมการไว้ดีๆอันเนี้ยเราทำทั่วประเทศแล้วก็จะทำต่อไปครับพี่ครับอย่าเอาความสะใจครับมันไม่มีประโยชน์นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะคะไปดูทางด้านที่มีเครื่องหมายคำถามถึงเรื่องของอาวุธปืนกันบ้างนะคะก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุกราดยิงในประเทศไทยนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามมีเหตุที่หลายก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราสามารถที่จะพกพาหรือหาอาวุธปืนมันได้ง่ายดายขนาดนี้นะคะทีนี้เวลาพูดถึงปืนที่คนใช้ก่อเหตุเนี่ยแล้วคนไทยทำไมเข้าถึงอาวุธปืนกันได้ง่ายๆทั้งจริงที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีกฎหมายครอบครองปืนในไทยคนคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะมีการเปิดกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ในกฎหมายเนี่ยมีหลายมาตราสำคัญมาตราหนึ่งที่สำคัญมากๆคือมาตรา8ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้นะคะทีนี้มันก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันในการที่ใครจะขอให้มีขออนุญาตมีอาวุธปืนจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ35ปีขึ้นไปมีหลักทรัพย์อย่างน้อย1ล้านบาทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันยื่นคำร้องเป็นเจ้าของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทอย่างน้อย1ล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีส.ส.ส.ว.กรรมการองค์กรอิสระข้าราชการค่ะอันนี้แบบคร่าวๆทีนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยนะคะก็มีรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการสะท้อนอย่างรอยเตอร์สเนี่ยอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของผบ.ตร.ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนมีประวัติรักษาทางจิตเวชที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเยาวชนรายนี้ครอบครองปืนได้อย่างไรประเด็นที่รอยเตอร์สนำเสนอคือประเทศไทยมีสถิติการครอบครองอาวุธปืนสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคค่ะจากการสำรวจเกี่ยวกับอาวุธขนาดเล็กหรือว่า Small Arms Survey SAS ในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2017พบว่าประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 10.3 ล้านคนในประเทศไทยเป็นผู้มีอาวุธปืนในครอบครองหรือมีการครอบครองอาวุธปืนเฉลี่ย15กระบอกต่อประชากรทุกๆ100คนในรายงานชิ้นนี้นะคะยังบอกว่ามีอาวุธปืนประมาณ6ล้าน2แสนกระบอกในการครอบครองของคนไทยที่เป็นพลเรือนเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยไปดูสำนักข่าว AP รายงานในมุมว่าไทยเราเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในชาติที่มีอัตราครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชียและแม้จะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอนอกจากนี้รอยเตอร์สยังอ้างอิงข้อมูลจากสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐค่ะซึ่งจะทำข้อมูลในปี2019นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถิติการก่อฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนมากเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองมาจากฟิลิปปินส์ซึ่งมาเป็นอันดับ1อย่างไรก็ตามค่ะการก่อเหตุฆาตกรรมหมู่โดยการกราดยิงด้วยอาวุธปืนหรือว่า mass shooting ในประเทศไทยไม่ได้มีบ่อยคือนานๆจะเกิดขึ้น
ครั้งล่าสุดก่อนเหตุการณ์ที่ภารกรคือเหตุคนร้ายคนเดียวใช้ปืนและมีดไปสังหารหมู่เด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต38คนรวมไปถึงตัวผู้ก่อเหตุอีกเหตุการณ์คือเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล21ที่โคราชนะคะในปี2563ซึ่งมีผู้เสียชีวิต30คนแล้วก็บาดเจ็บ58คน AP รายงานค่ะว่าจุดเกิดเหตุล่าสุดในห้างพระกรเป็นหนึ่งในห้างใหญ่และเป็นจุดหมายปลายทางช้อปปิ้งเดสติเนชันของประเทศไทยเหตุสะเทือนขวัญตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังมีการแจ้งเหตุแล้วก็มีการรายงานเทียบเคียงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี2563นะคะกรณีทหารคลั่งที่ก่อเหตุไล่ยิงผู้คนทั้งในและในทั้งบริเวณรอบๆห้างสรรพสินค้าที่โคราชครั้งนั้นเนี่ยใช้เวลาถึง16ชั่วโมงก่อนคนร้ายจะถูกวิสามันโดยเจ้าหน้าที่ค่ะในรายงานของ AP บอกว่าความรุนแรงจากอาวุธปืนเริ่มเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยแม้เหตุการณ์กราดยิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนครบรอบ1ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่คนร้ายไปสังหารเด็กและผู้ใหญ่ที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคม AP บอกว่ากฎหมายอาวุธปืนในไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแต่แม้กระนั้นไทยก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับการครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชีย AP อ้างอิงข้อมูลของการ policy.org ค่ะโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียชี้ว่าอัตราการครอบครองปืนของไทยอยู่ที่10กระบอกต่อ100คนเมื่อนับรวมถึงการถือครองผิดกฎหมายด้วยนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมีอัตราครอบครองอาวุธปืนไม่ถึง1กระบอกต่อประชาชน100คนแม้บทลงโทษสำหรับการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในประเทศไทยจะรวมถึงโทษจำคุก1ปีถึง10ปีปรับสูงสุด 20,000 บาทแต่นักวิจารณ์ในประเทศไทยกลับมองว่ากระบวนการจดทะเบียนอาวุธปืนยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่าเข้มข้นเพียงพอรายงานของ AP ค่ะระบุถึงข้อคิดเห็นของดร.บุญวราสุมโนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ซึ่งท่านเคยเขียนเอาไว้หลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนหนองบัวลำพูเมื่อปีก่อนว่าอัตราการครอบครองอาวุธปืนระดับสูงอันน่าช็อกในไทยสืบเนื่องมาจากความสะดวกของกระบวนการออกใบอนุญาตอาวุธปืนมันง่ายที่จะร้องขอและได้รับใบอนุญาตอาวุธปืนในประเทศไทยนี่แหละค่ะเป็นมุมมองที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาจับจ้องไปที่เรื่องของการมีอาวุธปืนซึ่งปัจจุบันมันสามารถที่จะครอบครองแล้วก็มีอาวุธปืนกันได้ง่ายพูดง่ายๆก็คือว่าสั่งทางออนไลน์ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณก็บอกว่ามีการนำส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์7รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายผู้บาดเจ็บกระจายไปทั้งโรงพยาบาลตำรวจ2รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอีก1รายนำส่งโรงพยาบาลจุฬา3รายและกรุงเทพคริสเตียน1รายทางด้านนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาได้กล่าวถึงผู้บาดเจ็บ3รายที่โรงพยาบาลดูแลค่ะบอกว่าตอนนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล2รายอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU นะคะส่วนอีก1รายนำตัวมาพักฟื้นในห้องผู้ป่วยทั่วไปได้แล้วจากการดูแลจากนี้คงดูแลแบบครบวงจรทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับผู้ประสบเหตุรายละเอียดของคนไข้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยไปได้มากกว่านี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะเราก็ขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หลายคนก็หวังเหมือนกันนะคะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกเราก็พยายามจะถอดบทเรียนกันมาหลายทีแต่สุดท้ายมันก็ยังเกิดขึ้นยังไงก็ตามก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมรภูมิข่าวดิฉันศรินาผู้เอี่ยมพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาว
มักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยา นานๆเข้าร่างกายสุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุน